สวัสดีครับวันนี้ BMN Channel มี8วิธีป้องกันตัวเองจากภาวะฝุ่นละอองและอากาศเป็นพิษในกรุงในช่วงที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือกลุ่มฝุ่นละอองอาจจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้จึงขอแนะนำวิธีป้องกันตัวเองจากฝุ่นละอองหรือมลภาวะทางอากาศเป็นพิษในเมืองกรุงเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้1. หลีกเลี่ยงการออกบ้านโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวไปข้างต้น 2. ปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านหากปิดหน้าต่างไม่ได้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆมาปิดแทนหน้าต่าง 3. หากจำเป็นต้องเดินทางไปนอกบ้านให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆปิดจมูกและปากหรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานนอกบ้าน5. ดื่มน้ำมากๆและงดบุหรี่ในช่วงที่พบฝุ่นละอองในอากาศมาก 6. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศที่มีฝุ่นละออง 7. ไม่เผาขยะโดยเฉพาะขยะที่มีสารพิษเช่นพลาสติกยางรถยนต์รวมทั้งขยะทั่วไปและ 8. ลดการใช้รถยนต์หรือใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มลพิษจากไฟเสียรถยนต์ทำให้อากาศแย่ไปกว่าเดิมขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com ขอบคุณครับ